การวิ่งของโค้ชโย่งนะครับหลังจบเกมที่ไทยชนะสิงห์ลาว 3-0 นะครับก็ได้ข่าวว่าขอสัก10รอบนะฮะจะมาดูกันว่าโค้ชโย่งวิ่งรอบสนาม10รอบจะเป็นยังไงนะครับเอาให้ดูคนตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเอาละครับสวัสดีครับกลับมาพบกับไลฟ์อีกครั้งนึงพอดีว่าหลังจบเกมเนี่ยทีมชาติไทยเราชนะ3-0หากพี่โย่งเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าถ้าจบเกมชนะพี่โย่งกี่รอบพี่โย่งกี่รอบพี่พี่โย่งสู้ๆพี่กี่รอบพี่โย่งกี่รอบกี่รอบปาจังกีปาจังก้าสู้ๆ10รอบแล้วพี่สู้ๆพี่นี่นะครับผมพี่โย่งเนี่ยครับหัวหน้าโค้ชของเราครับเวลาเจอเราเราต้องวิ่งขนาดไปไล่สู้โอ้โหครับยังไงคำ